ก็จริงๆแล้วนโยบายที่มอบในวันนี้นะครับก็มีด้วยกันสองส่วนนะครับส่วนแรกเป็นส่วนนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีนะครับกับท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสำหรับผู้ชอบสำนักงานท่านครับส่วนที่สองก็คือของนโยบายของที่นะครับกับรองท่านรองผู้ชักการในท่าที่จะมอบหมายให้หน่วยปฏิบัติต่างๆไปดำเนินการหลักๆก็มีเท่านี้ครับแต่นโยบายของผมเดิมซึ่งมี6ข้อนั้นก็ยังคงดำเนินการต่อแต่ตอนนี้ตั้งแต่ปีที่1ปีที่2และปีที่3ก็ยังจะเป็นนโยบายเดิมตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานะครับผมได้รับความร่วมมือจากท่านรองผู้ดำเนินภาคนะครับแล้วก็ท่านผู้จัดการแต่ละภาคแต่ละหน่วยงานที่ภายใต้การปกครองผมก็ได้รับความร่วมมือในเรื่องนี้ในทุกเรื่องเข้ามา